อนนี้เราข้ามอีกฝั่งแล้วนะคะสิ่งที่เห็นมาเดินทางมาที่นี่ก็จะมีร้านค้านะคะเป็นขายผลไม้ท้องถิ่นมีพวกอะไรเนี่ยไปต่อเส้นทางนะคะมีทั้งน้ำผึ้งมีทั้งน้ำผึ้งนะคะร้านผึ้งจริงๆนะอันนี้ก็เป็นร้านของชาวบ้านนั่นเอง